ขอบใจมากนะจ๊ะเอ๊ะได้ยินข่าวว่าจะเปิดสโมสรใหญ่โตเหรอเห็นถุงยาบอกถุงยารู้ได้ไงจ๊ะหนังสือพิมพ์ลงเพคะสโมสรจะเปิดใหญ่โตแบบฝรั่งเพคะคุณมาลาตีเธอยังอยู่หรือเปล่าก็นานๆกลับมาทีอ่ะได้ข่าวว่าตอนนี้อยากแต่งงานจนตัวสั่นเลยไม่เลือกแล้วนะไม่ว่าจะหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวก็ไม่เอาละไปว่าเธอแต่ชีวิตไม่มีเธอเนี่ยดีจังนะไม่รู้สึกร้อนหูร้อนในตาคงไม่ต้องเจอถึงแล้วในชาตินี้ไม่แน่นะอุมาโลกกลมจะตายโอ้โหสวยจังเลยค่ะคุณอุมาตัดที่ไหนคะหรือว่าต้องเป็นผ้าจากเมืองนอกแน่ๆเลยคะเนี่ยพอแล้วนะจ๊ะไปทำอะไรกันก็ได้แล้วนะเลิกชมกันได้แล้วนะจ๊ะพอแล้วนะจ๊ะกลับกันไปเร็วๆไปทำงานไปกันได้แล้วๆนี่มาเธอยังปักผ้าอยู่หรือเปล่าปักเป็นฉากกั้นวันเปิดสโมสรจนจะเสร็จแล้วแต่ประดับทำไมหรอฉันกลัวจังกลัวอะไรกลัวถันผ้าทองจะเหมือนกับสองผืนที่แล้วน่ะฉันกลัวอาถรรพ์ผ้าทองดอกบัวเนี่ยเข้าไป 30,000 ทีเดียวนะลูกนะเนี่ยซื้อรถยนต์คันใหม่ๆได้เกือบ1คันทีเดียวแพงนะคะคุณแม่คุณพ่อต้องการให้เป็นของเด่นของห้องนี้ว่าแต่ผ้าทองของหนูจะติดไว้ที่ไหนจ๊ะตั้งใจว่าจะมาติดห้องนี้ค่ะโอ้ยคงไม่ได้หรอกลูกเพราะคุณพ่อต้องการให้น้ำพุเนี่ยเด่นที่สุดถ้าหากว่าหนูเอาผ้าทองของหนูมาติดมันก็แข่งกันสิจ๊ะแม่ว่าหนูติดไว้ที่ห้องนู้นดีไหมโถคุณแม่น้ำพุดีแต่แพงมาจากเมืองนอกแต่ถ้าพูดถึงฝีมือแล้วเนี่ยแพ้ผ้าทองหลุดลุ่ยนะคะคนตาสูงก็ดูออกค่ะว่าอะไรควรดูน่ะลูกคนนี้หัวสูงแม้กระทั่งพ่อกับแม่เชียวเหรอเอาเถอะลูกจะคิดยังไงก็แล้วแต่แม่เห็นว่าของดีของเด่นไม่ควรจะเอามาประชันกันเองผ้าทองของหนูเนี่ยเอาไปติดไว้ทางด้านนู้นก็แล้วกันนี่เดี๋ยวไปเตรียมซื้อปลาทองมาไว้หลายๆตัวนะแล้วก็พอเอาน้ำลงอ่างแล้วก็ใส่ปลาทองลงไปแล้วก็คอยหมั่นเปลี่ยนอย่าให้สกปรกด้วยล่ะไปทำงานต่อคุณหนูไปไหนคะสวยเหลือเกินใครไม่รู้จักไม่รู้คุณค่าของเจ้าจะเป็นอะไรหรือไม่คราวนี้จะมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าอ
วยด้วยนะแล้วเมื่อไหร่กลับนี่แหละที่สั่งมาจากอิตาลีใช่ครับสั่งมาจากคาตาล็อกจากเมืองนอกนะฮะล่วงหน้าต้อง6เดือนกว่าจะได้มีอันเดียวเท่านั้นในประเทศไทยผ้าทองของฉันตั้งอยู่ในที่ที่แสงสว่างส่องลงมาโดยตรงเหมือนสีทองคำมันสวยประณีตงามอย่างมีคุณค่าแต่น่าเสียดายไม่มีใครรู้ค่านั้นเลยไม่รู้แบบนี้แบบเก่านี่เขียนทองแบบนี้ลายปักใครดิฉันปักเองลายปักเลยเนี่ยนึกว่าลายเขียนจริงปักเองนี่นี่เดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมใช้กันแล้วนะเขาว่ามันโบราณเหลือเกินคุณสิวนาถผมยังไม่ได้แสดงความยินดีกับคุณเลยนะครับเอ๊ะฉันเขียนรายชื่อแขกแต่ไม่มีชื่อคุณนี่คะแล้วผมไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้รับเชิญหรอกนะครับผมมาแทนคุณพ่อครับท่านมาไม่ได้พ่อไงล่ะชายสวัสดีครับวัตตีวัตตีคุณพ่อผมท่านไปพิษณุโลกมาไม่ได้ครับไม่เป็นไรลูกชายมาแทนแล้วนี่นะกูมาต้อนรับแขกด้วยนะลูกนะค่ะขอบคุณครับดูสีหน้าคุณไม่ค่อยดีเลยเป็นอะไรหรือเปล่าครับเปล่าค่ะผ้าทองผืนนี้สวยมากครับผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนฝีมือคุณใช่ไหมคุณทราบได้อย่างไรคะผมทราบว่าคุณปักผ้าเก่งมากก็เลยเชื่อว่าต้องเป็นฝีมือคุณนี่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นชาวอังกฤษนะครับฝีมือขนาดนี้รับรองว่าจะต้องมีคนมาขอซื้อไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แน่เลยผมแวะเข้าไปหาคุณที่วังอีกครั้งแต่ว่าไม่พบคุณสมยาบอกว่าคุณย้ายมาอยู่บ้านแล้วผมไม่ทราบว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนแต่ถามก็เกรงว่าคุณธมยาจะหาว่าผมเนี่ยบังอาจต้องเสียเวลาสืบหาเส้นนานเพิ่งจะทราบก็วันนี้แหละครับคุณจะทราบว่าทำไมคะจนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณยังไม่ทราบอีกเลยครับว่าผมคิดยังไง